สภาพอากาศที่วันนี้กรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดหลายพื้นที่เนี่ยมันแย่อากาศมันนิ่งมันฝุ่น PM 2.5 มันกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งคุณผู้ชมดูสิไม่ใช่หมอกนะครับนี่คือฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆเข้าสู่ร่างกายได้ทางการหายใจเข้าไปในปอดก็ได้ทำให้เกิดมะเร็งปอดก็ได้แล้วก็โรคหลายอย่างที่จะตามมากระตุ้นภูมิแพ้อะไรต่างๆตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องเตือนกันเนื่องจากว่าพอเป็นวันหยุดหลายคนอาจจะออกไปเดินเที่ยวออกไปเดินเล่นตามท้องถนนตามข้างทางขนาดวันหยุดแล้วรถไม่ค่อยมีฝุ่น PM 2.5 ยังขนาดนี้ถ้าวันธรรมดาพรุ่งนี้กลับมาเปิดทำงานแล้วรถติดโอ้โหฝุ่น 2.5 จะขนาดไหนคือในหลายๆจุดที่สภาพอากาศแย่ๆเนี่ยเอาจริงถ้ามองในภาพรวมในระดับจังหวัดก่อนนี่นะครับ PM 2.5 วันนี้ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศของกทม.บอกว่าเมืองที่มีมลพิษติดอันดับของประเทศไทยคือที่ไหนบ้างอ่ะไล่เลยคุณผู้ชมครับกรุงเทพซ้ายมือสมุทรปราการขอนแก่นแล้วไปถึงที่ด้านขวานนทบุรีนะครับนี่แค่ตัวอย่างนะถ้าหากว่ารวมประมาณสัก30จังหวัดคุณผู้ชมครับทีนี้เอามาดูเป็นเขตหน่อยการจัดอันดับคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครนี่บึงกลุ่มนี่หน้าแดงแล้ว236 AQI รองลงมาก็คือที่คันนายาว176และประเวศ175นี่คือข้อมูลประมาณสัก11โมงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงก็เข้าใจว่าตัวเลขไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยถ้าดูเลยว่าประเทศไทยเป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากเป็นอันดับที่14ของโลกทีนี้ถามว่าแล้วยังไงดีอ่ะสาเหตุที่ทำให้ฝุ่น PM มัน2ฝุ่น PM มันเพิ่มขึ้นก็อย่างที่บอกแหละคือปกติแล้วเนี่ยพอมันเป็นช่วงสิ้นปีแบบนี้เนาะคนกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองใหญ่เนี่ยก็จะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของค่าฝุ่น PM ค่ะและสภาพอากาศมันก็จะนิ่งๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันนี้นะเห็นว่าเตือนยาวเลย11ถึง18ธันวาคมคือการระบายอากาศเนี่ยค่อนข้างไม่ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นแล้วยาวต่อไปจนเช้าอีกวันเลยค่ะก็เลยทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคุณผู้ชมพูดได้ง่ายให้นึกภาพเห็นภาพก็คือว่าปรากฏการณ์ณตอนนี้ที่เราจะเจอ11ถึง18ธันวาคมก็คือว่ามันจะคล้ายๆกับฝาชีที่ครอบพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอยู่นะคะทำให้ฝุ่นเนี่ยมันระบายออกไม่ได้และบวกกับอีกหนึ่งสาเหตุก็คือการเผาในที่โล่งอันนี้ก็ยิ่งกระตุ้นทำให้ฝุ่นมันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ย้ำเตือนว่า PM 2.5 เราต้องระวังต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นี้เลยแหละคุณผู้ชมไปจนถึง15ธันวาคม11ถึง15แล้วก็จะเบาบางลงแต่ไม่ได้หายไปนะเบาบางลงช่วงเสาร์อาทิตย์16ถึง17นี้นะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยลมมันจะแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะพัดฝุ่นออกไปข้างนอกนะครับคุณผู้ชมครับค่ะ